ผมอ่ะมาต่อกันที่เรื่องราวที่แบบโอ้โหอันแล้วก็ตกใจไม่น้อยเลยแต่ก็ไม่ได้แปลกใจนะเพราะว่าเธอคนนี้ความสามารถล้นตัวจริงๆนะคะเจสสิก้าจองล่าสุดเนี่ยเขาไปเดบิวต์อีกครั้งที่จีนนะคะไปรีเดบิวต์มาแล้วก็ปรากฏว่าได้รับชัยชนะกลับมาด้วยเขาบอกว่าการเดบิวต์ของเธอครั้งนี้เนี่ยน่าจะได้รายได้เนี่ยไม่ต่ำกว่า10,000,000เลยล่ะค่ะมีการเปิดประเด็นนะคะเกี่ยวกับรายได้ที่เจสสิก้าจองค่ะอดีตสมาชิกวง Girls Generation นะคะที่จะได้รับในการไปรีเดบิวต์ที่จีนหลังจากที่คว้าอันดับที่2จาก Reality เฟ้นหา Girl Group รุ่นใหญ่ในรายการ Sister Who Make Wave นะคะซีซั่นที่3ค่ะรวมทั้งคว้าอันดับที่3นะคะจากโผล่ Popular Vote ว่ามีสิทธิ์สูงถึงเกือบ $2,000,000,000หรือเกือบ $80,000,000,000กันเลยเรื่องนี้เป็นการวิเคราะห์ของอีจินโฮนะคะอดีตผู้สื่อข่าวบันเทิงที่ปัจจุบันเนี่ยเขาก็มาเปิดช่อง YouTube วิเคราะห์เจาะลึกประเด็นต่างๆในวงการมายาและได้รับความน่าเชื่อถือจากชาวเน็ตไม่น้อยโดยทางอีจินโฮนะคะมองว่าความสำเร็จในแต่ละซีซั่นที่ผ่านมาของรายการ Sisters Who Make Wave นะคะก็ประกอบเข้ากับความโดดเด่นของเจสสิก้าจองที่พูดได้ว่าพร้อมในเรื่องของรูปรักษ์เสียงร้องและก็ลีลาเพอร์ฟอร์มนะคะเพราะว่าเธอเองเนี่ยเคยเดบิวต์ในฐานะเมนโวคอลนะคะของวง Girls Generation ซึ่งถือได้ว่าเป็นเกิร์ลกรุ๊ประดับตำนานของการเพลงเคป๊อปพร้อมกับรางวัลเกียรติยศการันตีแถมมาจากการปลุกปั้นของค่ายที่เรียกได้ว่ามีแต่เด็กระดับเทพๆอยู่ในสังกัดค่ะแต่ด้วยกระแสความสนใจนะคะที่เจสสิก้าจองได้รับตั้งแต่ก่อนจะคว้าตำแหน่งสำคัญในรายการด้วยซ้ำทั้งหมดนี้จึงทำให้ทางผู้สื่อข่าวอาวุโสของรายการนะคะเขาเชื่อมั่นเลยว่าตัวเลขหลักหมื่นล้านสำหรับเจสสิก้าจองหลังจากนี้ไม่น่าจะไกลเกินเอื้อมค่ะส่วนเจสสิก้านี่เขาบอกว่าทำผลงานได้ดีในทุกๆรอบนะคะแม้ว่าเธอจะพูดภาษาจีนได้ไม่คล่องแต่เธอก็สามารถร้องเพลงจีนจนทำให้หลายๆคนเนี่ยเขาเรียกว่าโดนตกจริงๆด้วยความน่ารักขาวใสแล้วก็ความสามารถของเธอด้วยนะครับ